สวัสดีครับลูกช้างครับไปรึดอะไรมาไปกินอะไรมาไม่ได้กินอะไรครับกินข้าวธรรมดาครับยกสามยกแรกไปเลยนะครับอัดนิดหน่อยครับตัวอะไรตัวเขามีหมัดมีศอกครับแล้วก็ดักแทงนะครับเล็กอึดอัดนิดหน่อยต่อยตัวยกสี่พี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรครับตอนที่เข้าดูห้ามถอยครับเดินอย่างเดียวพอเดินไปปุ๊บยกสี่เป็นไงได้อะไรบ้างเราค่อยฟังหน่อยได้หลายอย่างนะครับลูกแข็งแรงกว่าครับเขาก็ช็อตด้วยครับได้ศอกล้มกับรถกับได้นับครับกับได้นับเลยตรงเชือกนะใช่ครับแต่พอกรรมการไม่นับตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ก็ต้องตั้มก่อนครับแล้วพอเข้าไปในมุมพี่เลี้ยงบอกเราว่าอะไรห้ามถอยครับถ้าถอยหมดยกสี่พี่เลี้ยงเข้าไปในมุมบอกให้เราออกมาในรูปเกมแบบไหนอยู่ที่นี่คุมป้องกันตัวดีครับตอนนั้นเริ่มมั่นใจครับมั่นใจนะครับก็คือได้ศอกตอนนั้นก็คือมั่นใจเลยใช่ครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับไม่เท่าไหร่ครับยังแถวนิดหน่อยครับหมดแรงไม่ถามเลยหมดเยอะครับร่างกายไฟนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ครับ 80% ครับ 20% ไปไหนไม่ค่อยได้วิ่งครับก็ต้องไปเสริมลูกแข็งแรงครับอาชีพมีไหมมีครับเท่าไหร่ครับ 20,000 ครับ 20,000 ชนะที่ต่อกันมากี่ไฟแล้ว4ครับ4ไฟแล้วอนาคตวางแผนยังไงบ้างไปเรื่อยดีกว่าครับน้ำหนักที่สุดตอนนี้เราเท่าไหร่ครับ125ครับ124 125แล้ววันนี้ชกเท่าไหร่124 124ครับโอเคนะวันนี้สบายสบายเลยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพนักงานเป็ดแล้วก็ทีมงานด้วยสมทุกคนครับวันนี้ทำสำเร็จนะครับฝ่ายเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับแฟนมวยช่วยติดตามต่อไปครับวันนี้ต้องดีกว่าเดิมครับ